ผิดก็แล้วไปผิดก็รับผิดแต่ผู้เดียวจบแล้วพูดเรื่องนี้ถ้าผิดก็รับผิดแต่ผู้เดียวมีปัญหาหรอกนะแก้วบรกตชื่อกรุงเทพมหานครเป็นชื่อเมืองสวรรค์นะครับบอกว่ากรุงเทพมหานครชื่อยาวเหยียดมากนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่มีหญิงครองเมืองไม่ได้นะครับบอกให้ทราบว่าหญิงครองไม่ได้นะครับผู้หญิงจะมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพไม่ได้นะครับบอกให้ทราบอย่านะอย่าฝืนนะดูไว้นี่ภาษาลุงนะไม่ได้ บอกให้แซ่บนะอย่าฝืนลุงเอาละก็หวังว่าค่อยๆถามมาถามไปแลกเปลี่ยนกันครับที่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะฮะอย่าเอาถูกเอาผิดเอาเข้าใจไม่เข้าใจรับได้หรือไม่ได้ไหวไหมไปต่อประมาณนั้นไหวก็ไปต่อเดิมลุงเคยฟันธงว่าความร้อนของโลกมาจากศูนย์กลางของโลกอยากทราบว่าความร้อนดวงอาทิตย์มาจากไหนความร้อนดวงอาทิตย์มันมีของมันอยู่แล้วนะครับมันแตกตัวมาจากคำว่าบิ๊กแบงนะครับโลกใบนี้มันก็แตกตัวมาจากบิ๊กแบงเหมือนกันนะครับแต่มันมาในส่วนปลีกย่อยปลีกมามันก็พอเวลามันแตกตัวตรงนั้นมันใหญ่มันก็จะมีแรงโน้มถ่วงมากแล้วมีแรงดูดมากมีแรงดูดมีแรงถักมากเพราะฉะนั้นพอเวลามันใกล้กับเศษส่วนหนึ่งของโลกโลกก็เลยกลายเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ความจริงโลกก็มีความร้อนอยู่แล้วแหละดวงจันทร์ก็มีเหมือนกันดาวดวงเคราะห์ทุกดวงจะมีความร้อนหมดในส่วนตัวนะครับส่วนตัวตอนที่มันแตกมันพร้อมกันนู่นแหละแต่พอเวลาเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะฮะโลกดวงอาทิตย์ความร้อนดวงอาทิตย์กับโลกมันก็ซัพพอร์ตให้กับกันและกันซัพพอร์ตแปลว่าถ่องถ่ายพลังงานความร้อนกับกันและกันนะครับในที่สุดแล้วในโลกของเราก็จะมีความร้อนศูนย์กลางของโลกเป็นความร้อนนะครับศูนย์กลางของโลกเป็นความร้อนแต่จุดศูนย์กลางของศูนย์กลางนั่นนะมันจะเป็นความว่างก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่ภาษาลุงเลยครับงงตรงนี้แหละศูนย์กลางของโลกมันเป็นความร้อนแต่จุดศูนย์กลางของโลกนั้นคำว่าศูนย์กลางกับจุดศูนย์กลางมันก็ยังคนละความหมายภาษาเป็นอย่างนี้ไม่รู้จะว่าไงพี่อีกครั้งหนึ่งศูนย์กลางของโลกมันร้อนโอเคนะฟังให้ดีนะครับแต่จุดศูนย์กลางของโลกมันเป็นความว่างหรือพลังงานที่บริสุทธิ์ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละที่มีบทบาททำให้ดันความร้อนจากศูนย์กลางของโลกออกมายังเปลือกโลกนะลุงจะเรียกมันว่า radiate นะฮะ radiate นะครับก็เพราะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเป็นตัวดันหรือในหนึ่งหยาบๆก็ได้ที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันพูดหยาบที่สุดละที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันในศูนย์กลางของโลกมันมีความร้อนมันจึงมีความดันความร้อนออกมาใช่ไหมให้เกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟรั่วภูเขาไฟรั่ว ทั้งหลายก็เลยภูเขาไฟระเบิดลุงบอกว่าภูเขาไฟรั่ว อ่ะใช่ไหมทีเนี้ยมันก็รั่วสิมันออกมาจากยอดภูเขาไฟถ้าระเบิดก็แตกราบพนาศูนย์ใช่ไหมมันระเบิดถ้ามันระเบิดจะมันก็แตกมันราบทั้งหมดเจ้าเนี่ยคือแตกมันรั่วรั่วเห็นไหมภาษาลุงเห็นมองเห็นภาพไหมคำว่ารั่วคำว่าแตกมองเห็นภาพความหมายมันชัดๆนะแล้วที่ว่านารีขี่ม้าขาว